่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้สืบเชื้อสายแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอดีตสามเณรในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาผู้เคยเป็นพระราชอุปชาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์เป็นบุตรในหม่อมเจ้าถนอมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านพวงศ์กรมหมื่นมเหสวนศิววิราชซึ่งท่านบิดาได้นำตัวท่านตั้งแต่ยังเยาว์วัยไปถวายไว้ในสำนักของสมเด็จพระบรมบรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตซึ่งในเวลานั้นประทับอยู่ณตำหนักของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าตั้งแต่ที่สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้ายังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีครั้นต่อมาเมื่อหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์มีอายุมากขึ้นสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจึงโปรดให้บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสณวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าได้พระราชทานอุปถัมภ์บำรุงให้หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ได้เป็นสามเณรในพระอุปถัมภ์ซึ่งหม่อมราชวงศ์สามเณรชื่นได้เล่าเรียนหนังสือไทยและพระปริยัติธรรมอย่างแตกฉานจนสามารถสอบได้ประโยค5จนเมื่ออายุถึงนิติภาวะจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วเข้าสอบพระปริยัติธรรมในสนามหลวงได้อีก2ประโยคและได้รับภาระการสั่งสอนและส่งเสริมวิชาความรู้ในพระปริยัติธรรมตามนัยยะอันกว้างขวางของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสด้วยในระยะเวลานั้นการศึกษาทั้งทางศาสนาและทางอื่นๆกำลังขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วภายใต้ความนำของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจนต่อมาในวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามเดิมที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์และต่อมาในวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมพร้อมเฉลิมพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในปีพุทธศักราช2488ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัครมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และทรงดำรงตำแหน่งนี้อยู่14ปีสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2501สิริรวมพระชนสาได้86ปีและสุดท้ายนี้นี่คือเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ผู้สืบเชื้อสายแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์จากสามเณรในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาผู้เคยเป็นพระราชอุปชาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เมื่อคราวที่พระองค์ทรงออกผนวดนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ